นั้นแหละป้าตรงนั้นแหละได้ขอขอบคุณท่านผอ.แขวงการทางนครสวรรค์ท่านเพิ่งย้ายมาใหม่นะคะได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและเขตลพบุรีได้มาชี้แจงให้กับชาวบ้านแต่ยังมีปัญหาที่ว่าเอกสารบางท่านเอกสารเนี่ยที่ออกมาจากหน่วยงานราชการนั้นไม่ตรงกับชาวบ้านนะคะบางอย่างของชาวบ้านมีแต่สำนักงานเขตลพบุรีไม่มีจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ดินและบอกว่าเอกสารที่ออกมาจากหัวหน้าคนแรกเนี่ยใช้ไม่ได้แต่ก็เอาเอกสารของหัวหน้าคนแรกมาจ่ายเงินชาวบ้านก็ข้องใจอยู่ว่าทำไมหน่วยงานของเขาเอกสารของไม่ตรงกับชาวบ้านครับก็ที่มานี่ก็คือชาวบ้านก็ไปร้องขอความช่วยเหลือมาช่วยดูหน่อยกรณีปัญหาที่ว่ามีการเวนพื้นที่ดินแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทางนะครับไปตีราคาประเมินราคาที่ติดกับราคาต้นไม้ในที่ดินเนี่ยครั้งแรกประเมินในราคา150 บาทต่อมาก็มีเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งเข้าไปแล้วก็ประเมินราคา50 บาทซึ่งมันแตกต่างกันเจ้าหน้าที่สองคนมาแล้วก็ปรากฏว่าก็จ่ายเงินให้ชาวบ้าน50 บาทชาวบ้านเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือแล้วปรากฏว่ามีการร้องกันมาหลายปีแล้วแล้ววันนี้มีการประชุมครั้งสุดท้ายก็เลยบอกเชิญให้ผมช่วยมาช่วยดูหน่อยแล้ววันนี้จากการที่ประชุมเมื่อกี้นี้ก็ปรากฏว่ามีข้อมูลบางอย่างซึ่งทางกรมทางส่งเข้ามาเนี่ยแต่ชาวบ้านยังไม่รู้เช่นมีการอุทธรณ์ไปแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าที่พิจารณาให้เพิ่มอุทธรณ์เพิ่มมาแต่ปรากฏว่ามีเอกสารกลับมาบอกว่าไอ้ที่ให้มาอย่างนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้ยกเลิก